จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลในขณะนี้ทั้งปัญหาภัยแล้งการประท้วงของนักศึกษาสินค้าราคาแพงเศรษฐกิจตกต่ำและอีกหลายปัญหาที่รอให้รัฐบาลแก้ไขเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อการทำงานของรัฐบาลที่จะฝ่าวิกฤตต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรสวนดุสิตโพจึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศโดยมีหัวข้อประการแรกคือประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมารุมเร้ารัฐบาลในขณะนี้ซึ่งอันดับหนึ่งนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องที่สะสมมานานและมีปัญหารุมเร้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ 76.47% ขณะที่อันดับ2ก็มองว่าหากไม่รีบแก้ไขอาจส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศส่วนร้อยละอันดับ3นะคะบอกว่ารู้สึกเห็นใจแต่รัฐบาลยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 71.40% ขณะที่อีกหัวข้อหนึ่งนะคะถามว่าประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้อันดับ1มองว่าต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและเร่งเดินหน้าแก้ไขโดยเร็ว 73.41% ส่วนอันดับ2มองว่าการทำงานด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนร้อยละ 68.78 นะคะขณะที่อันดับ3ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความสามัคคี 66.17% ส่วนประเด็นที่3คือในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่รุมเร้ารัฐบาลขณะนี้ได้อย่างไรเพราะว่าอันดับ1นะคะเป็นพลเมืองดีปฏิบัติหน้าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคม 82.00 ส่วนอันดับ2ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลให้ความช่วยเหลือตามกำลังและความสามารถ 78.34% ขณะที่อันดับ3ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือที่อยู่อาศัยนะคะ 71.17% ส่วนประเด็นที่4จากสถานการณ์ที่รุมเร้ารัฐบาลขณะนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากน้อยเพียงใดพบว่าอันดับ1ที่ตอบว่าเชื่อมั่นนะคะมีจำนวนอยู่ 59.90% เพราะเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีการบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องยากต้องอาศัยเวลามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่รัฐบาลดำเนินการแล้วดีขึ้นบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยการทำงานเป็นไปตามรถแมพที่วางไว้ขณะที่อันดับ2นะคะมองว่าเชื่อมั่นมากขึ้น 24.02% เพราะทั้งนายกและรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นรัฐบาลเข้มแข็งมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลได้พิสูจน์ความสามารถและผลงานสู่ประชาชนขณะที่อันดับ3นะคะบอกว่าเชื่อมั่นลดลง 16.08%เพราะสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นประชาชนอยู่อย่างลำบากได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นและต่างชาติยังไม่เชื่อมั่นนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องที่ถามว่าประชาชนอยากบอกนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหารุมเร้านี้อย่างไรบ้างนะคะปรากฏว่าอันดับ1นะคะบอกว่าขอให้มีสติใจเย็นอดทนและไม่หลงไปตามกระแสสังคมหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร้อยละ 82.97 นะคะขณะที่อันดับ2นั้นบอกว่ายึดมั่นในความถูกต้องยุติธรรมปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประชาธิปไตย 81.25% และอันดับที่3นะคะต้องรับฟังและพูดคุยชี้แจงให้ประชาชนรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ 77.60% ด้วยกันค่ะ